ค่ะสวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอพิวินนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวีซ่าทำงานในประเทศออสเตรเลียนะคะจะเป็นตอนที่2แล้วนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของชนิด485นะคะอันนี้เราเข้ามาอันนี้จะเป็นในส่วนของเป็นข้อมูลต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคุยไลฟ์สดวันนี้ตอนที่1อันนี้คืนนี้จะเป็นตอนที่2นะคะตอนแรกเราคุยกันเกี่ยวกับ temporary graduate visa นะคะแล้วพูดถึง graduate work stream กันแล้วนะคะซึ่งน้องคนที่เรียน diploma certificate นะคะระยะเวลาเนี่ยนะคะถ้าเกิดดูไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะหรือ92สัปดาห์นะคะพักอาศัยในประเทศออสเตรเลียไม่น้อยกว่า16เดือนนะคะแล้วก็นะคะเรียนในสาขาวิชาชีพที่อยู่ใน SOL หรือ Skill Occupation List นะคะแล้วก็สามารถที่จะสามารถสมัครนะคะวีซ่าทำงานได้ถึง1ปีครึ่งนะคะแต่ถึงดังนั้นจะต้องมีผล IELTS 6.0 นะคะหลังจากเรียนจบนะคะอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่จะเป็นตอนที่2ของวันนี้นะคะถ้าเกิดดูจะเป็น Post Study Work Stream นะคะที่คุยเลื่อนลงมาให้ดูนะคะ Post Study Work Stream เนี่ยถ้าเกิดดูในหน้าเว็บไซต์ Immigration นะคะเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะหรือขึ้นแบบมากกว่าปริญญาตรีนะคะอย่างเช่นนะคะปริญญาตรีโทวิจัยนะคะหรือว่าจะเป็นคอร์สเวิร์กปริญญาเอกนะคะวีซ่าประเภทนี้นะคะพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะขอนะคะเครดิตเวิร์กได้นะคะ post study work เป็นระยะอย่างต่ำเนี่ย2ปีนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถที่จะนะคะได้วีซ่าง่ายมากเพราะว่าสาขาวิชาเรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ใน SOL หรือว่า Skill Occupation List นะคะอันนี้จะดีมากๆเลยนะคะค่าสมัครเท่ากัน $1,730 นะคะนี้ก็เท่ากันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเขาเปิดโอกาสนะคะให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะคะที่มีผลกระทบจากโควิดนะคะกลับไปนะคะทำงานนะคะโดยชนิดของวีซ่า485ได้เหมือนกันนะคะในช่วงเรียนจบแล้วติดโควิดสามารถกลับไปได้เหมือนกันนะคะนี่ก็ดีมากๆเลยนะคะวุฒิที่ใช้นะคะที่คุณวิบอกแล้วนะคะปริญญาตรีโทเอกนะคะหรือว่าในส่วนของวิจัยนะคะปริญญาโทวิจัยอย่างเงี้ยสามารถที่ได้หรือปริญเอกวิจัยนะคะแล้วก็มีผล IELTS 6.0 นะคะระยะเวลาหลักสูตรไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะหรือ92สัปดาห์นะคะและพักอาศัยอยู่ในออสเตรเลียไม่น้อยกว่า16เดือนนะคะแล้วก็ผู้สมัครจะต้องถือนักเรียนถือวีซ่านักเรียนสับคลาส500นะคะอันนี้ก็จะแบบเป็นในส่วนของการสมัครชนิดของวีซ่าอีกชนิดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า Post Study Work Stream นะคะซึ่ง Under 485เหมือนกันนะคะน้องๆเนี่ยสามารถที่จะได้วีซ่านะคะยังต่ำ2ปีนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะมันก็จะดีในแง่ของแบบน้องเนี่ยนะคะเรียนแป๊บนึงนะคะมันน่าจะหลุดใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ขอดูนิดนึงมันหลุดจอใช่ไหมเอ่ยแป๊บนึงนะคะถ้าเกิดดูนะคะเดี๋ยวคุณขอดูนิดนึงเดี๋ยวเรากลับมานะซูมนะคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอเคเห็นหน้าคุยละนะคะทีนี้นะคะหลังจากที่คุณยุ้ยนะคะอธิบายในส่วนของ post study work stream เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีหน้าคุยละหรือยังมีแล้วนะคะแล้วน้องๆเนี่ยสามารถที่จะสมัครวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบไม่ว่าจะเป็น certificate diploma หรือว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกสำหรับน้องๆที่เรียนปริญญาตรีในนี้1ปีอาจจะโอนหน่วยกิตนะคะไปจบที่ออสเตรเลียอย่างต่ำเรียน2ปีปริญญาตรีออสเตรเลียเรียนแค่3ปีส่วนใหญ่นะคะแบบเช่น business accounting IT นู่นนี่อย่างเงี้ยเรียนแค่3ปีอันนี้คือข้อดีน้องสามารถที่จะได้นะคะเป็นในส่วนของ post study work stream ได้เพราะว่าน้องสามารถโอนหน่วยกิตนะคะสมมติน้องเรียนอีก2ปีเงี้ยน้องก็ได้วีซ่าทำงานอีก2ปีนะคะในประเทศออสเตรเลียก็รู้อยู่ว่าค่าแรงค่อนข้างสูงนะคะในประเทศออสเตรเลียในขณะนี้นะคะอันนี้จะเป็นวีซ่าทำงานออสเตรเลียตอนที่2นะคะที่อยู่อธิบายหลายๆคนสงสัยค่าเรียนดิปโลมาเซอร์ติฟิเคตนะคะที่แบบ เริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดน้องเนี่ยอยากจะเรียนดิปโลมาเซอร์ติฟิเคตนะคะในประเทศออสเตรเลียมันเริ่มต้นที่ประมาณหมื่นปลาย20,000กว่าบาทต่อเทอมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของปริญญาตรีโทเอกตอนนี้
คุณวิทย์จะมีการสมัครทุนด้วยนะคะน้องหลายๆคนเนี่ยได้ทุนละนะคะตอนนี้เด็กลาวได้ทุนหลายคนทีเดียวเลยเหมือนกันนะคะก็น้องอยากจะคือน้องสปป.ลาวเนี่ยก็ตามเพจของคุณวิทย์เหมือนกันนะคะก็น้องหลายๆคนก็ได้ทุนนะคะก็แบบเป็นส่วนลดก็ได้นะคะแบบอย่างเช่นแบบ 50% 75% ก็มีนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะคุณวิทย์ขึ้นบนหน้าจอละที่ WhatsApp หรือว่าจะเป็น LINE นะคะหรือเบอร์โทรของคุณยุ้ยนะคะขึ้นบนหน้าจอก็สามารถที่จะติดต่อได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวตามกันจะเป็นคลิปหน้าจะเป็นในส่วนของ Skill List แล้วกันนะคะเดี๋ยวคุยดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุยขอดูนิดนึงนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวคุยดูในตอนที่3นะคะคุณวิทย์จะพูดเกี่ยวกับ skill list นะคะเป็นอย่างไรใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่1กลับไปดูตอนที่1นะคะแล้วก็ดูตอนที่2เดี๋ยวคุณวิทย์เป็นตอนที่3คุณวิทย์จะพูดเกี่ยวกับ skill list แล้วกันให้กับน้องๆ นะคะที่เกี่ยวกับอาชีพที่ขาดแคลนในออสเตรเลียนะคะก็ยังไงก็คลิกไลค์กันนิดนึงตอนนี้ก็มีเข้ามากันดูหลายคนนะคะคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้คุณยุ้ยนะคะในการทำเป็นช่วงนี้จะเป็นวีซ่าทำงานในประเทศออสเตรเลียนะคะก็คลิกไลค์ให้นิดนึงเป็นกำลังใจจะได้แบบมีกำลังใจทำเป็นไลฟ์สดนะคะวีซ่าทำงานในประเทศออสเตรเลียให้กับน้องๆได้นะคะโอเคค่ะใครเพิ่งเข้ามาไม่เป็นไรนะคะไปดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ตอนที่1ตอนที่2คุณยุ้ยก็เริ่มที่ขอบคุณมากเลยนะคะคลิกไลค์คุณยุ้ยเป็นกำลังใจนะคะแบบอะไรอ่ะแบบคืออย่างนี้ก็รู้สึกนะคะมีกำลังใจอันนี้จะเป็นออฟฟิศในประเทศไทยนะคะน้องๆถ้าเกิดจะเข้าไปที่ออสเตรเลียเซอร์ฮิลก็นัดก่อนหรือว่าจะไปที่สปป.ลาวเราก็มีห้องการที่สปป.ลาวนะคะสำหรับน้องคนลาวกับคนไทยเนี่ยจะเข้ามาดูไลฟ์ของคุณยุ้ยพร้อมๆกันนะคะก็ติดตามตอนที่3นะคะอาชีพที่ขาดแคลนในออสเตรเลียเป็นอย่างไรนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามกันนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย